รุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่งผมเตรียมไว้มาพูด4ประเด็นนะครับ1อยุธยาเมืองใหม่2สยาม3ไล่เรือ4สุดใจสายสมรไม่รู้จะพูดได้ครบหรือเปล่าเพราะทั้งหมดเวลาก็บอกด้วยแล้วกันอย่าให้เกินเวลานะฮะช่วยบอกด้วยเพราะผมไม่เคยมีข้อมนาฬิกาข้อมือจึงไม่มีเวลาเป็นของตัวเองนะครับประเด็นแรกผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมนะฮะต้องขอบคุณคุณธวัชชัยที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาคือเรื่องภาษาอาหรับเปอร์เซียหรืออิหร่านที่ใช้เรียกอยุธยาด้วยภาษาอาหรับเปอร์เซียว่าออกเสียงอาจผิดพลาดเพราะมันเป็นภาษาอาหรับหรือเปอร์เซียผมก็แยกไม่ได้นะครับคุณธวัชชัยบอกว่าใช้ซักรีเนาแปลว่าเมืองใหม่ยุโรปเรียกตามเปอร์เซียแต่เพี้ยนเสียงเป็นสนาแปลว่าเมืองใหม่คือหมายความว่าชื่ออยุธยาเมืองใหม่คุณธวัชชัยให้ความสำคัญเรื่องนี้ผมเดาว่าให้ความสำคัญมากเพราะมันอยู่ในบทที่หนึ่งมากถึง73หน้าทีนี้ตัวหนังสือมันเล็กผมก็เลยอ่านลำบากมากอ่านไม่ถึงครึ่งหน้าก็พังแล้วต้องให้คนอื่นช่วยอ่านให้แทนทีนี้ไอ้เรื่องสรีเนาหรือสนาอะไรที่เรื่องนี้เท่าที่ผมจำได้พูดกันมานานแล้วเกือบ50ปีตั้งแต่ผมยังเรียนมัธยมปลายจนเข้าเป็นนักเรียนโบราณคดีคืองานของอาจารย์ดิเรกกุลสิริสวัสดิ์ท่านเป็นปราชญ์มุสลิมท่านแปลเรื่องสำเภากษัตริย์สุไลมานจากต้นฉบับเปอร์เซียเมื่อ21ปีที่แล้วสำนักพิมพ์มติชนขออนุญาตท่านนำพิมพ์ซ้ำขายหมดนานแล้วนะครับเรื่องนี้อาจารย์ดิเรกเขียนไว้ว่าเรียกอยุธยาว่าสนาวแปลว่าเมืองเรือไม่ใช่รีนาวไม่ใช่สรีนาวสารุนาวหมายความว่ามีรอเรืออยู่ด้วยผมออกเสียงไม่เป็นนะครับการโทษแปลว่าเมืองเรือและท่านยังอธิบายว่าหมายความว่ามันมีเรือมากเพราะมีแม่น้ำลำคลองมากแต่ว่าอาจารย์ดิเรกบอกในเชิงอัดเรียกสารุนาวเมืองใหม่ก็ได้ฝรั่งก็เรียกตามเปอร์เซียแต่กลายเสียงเป็นสนาวไอ้นี่เมื่อ49ปี50ปีที่แล้วที่อาจารย์ดิเรกกุลสิริสวัสดิ์ทำไว้คือช่วงนั้นเนี่ยทำไว้เนี่ยอยู่ในหนังสือของสมาคมภาษาและหนังสือผมไม่ใช่นักอ่านไม่ใช่คนอ่านหนังสือมาแต่กำเนิดโตแล้วก็ขี้เกียจอ่านสันดานไม่ให้คุณก็ไม่ให้แต่เผอิญไปเรียนห้องเดียวกับคุณขันชัยบุญปานเมื่อตอนมัธยม8โรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์พวกชุมนุมทหารปฏิวัติน่ะจบจากวัดนวลนรดิษฐ์เท่านั้นแหละคุณขันชัยเนี่ยเขาชวนผมไปอ่านหนังสือแล้วจนไปอ่านหนังสือของสมาคมภาษาและหนังสือของสมาคมภาษาอันนี้ก็จึงพบแต่ไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องแต่จำได้เพราะขนาดนั้นหนังสือมันน้อยอ่านอะไรนิดนึงก็จำได้แต่ตอนนี้มันหมดความจำมันหมดแล้วเสื่อมหมดแล้วผมจำได้แล้วก็มีการพูดกันอยู่ในตอนมาเรียนที่คณะบริหารแต่มีอะไรต่อแล้วพูดแล้วก็จบนะฮะไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งผมมาอ่านอีกครั้งนึงของคุณธวัชชัยเมื่อพิมพ์ครั้งแรกผมเลยมั่นใจเฮ้ยแล้วมันจริงเปล่าวะแปลว่าเมืองใหม่จริงเปล่าวะ
ก็ไหนเขาว่าแปลว่าเมืองเรือเมื่อเร็วๆนี้เมื่อไม่นานนี้ก็มีหนังสือออกมาอีกเล่มของสถานทูตอิหร่านพิมพ์ออกมาก็คือแปลซะไอแปลเนี่ย The Ship of Sulaiman เนี่ยสำเภากษัตริย์สุไลมานก็แปลว่าเมืองเรืออีกเอ๊ะไม่ใช่เมืองเรือผมก็เลยไม่กล้าใช้คือไม่กล้าใช้เป็นหลักฐานเพราะตัวเองก็ไม่ใช่มุสลิมและไม่ได้มาจากอิหร่านจนกระทั่งมาเจอของคุณธวัชชัยตั้งกับพิมพ์ครั้งแรกเริ่มลังเลเฮ้ยมันแปลว่าเมืองใหม่จริงเปล่าวะพอมาถึงเล่มนี้คุณธวัชชัยให้รายละเอียดมากมันมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเมืองใหม่แน่ๆวะแต่ก็ยังไม่ไว้ใจคุณธวัชชัยคือเพราะฤทธิ์ที่ว่ามันแปลได้สองอย่างเลยไม่รู้จะทำยังไงหาเสียงเงียบพอดีผมพบอาจารย์รุ่งโรจน์อาจารย์รุ่งโรจน์สอนอยู่รามคำแหงเขามีเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องกันอยู่ที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรผมไม่เกี่ยวผมกล้าไปรบศูนย์นี้เพื่อนคนหนึ่งจบโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าใจว่าจะเป็นมุสลิมขณะนี้เป็นนักวิจัยด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีฝ่ายคลังข้อมูลวิชาการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรวงเล็บอกอันมาคนชื่อสุนิติจุธามาศจบโบราณคดีปริญญาตรีจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและได้ทุนไปเรียนต่อที่จอแดนจบปริญญาโทมาผมก็บอกคุณรวดมึงช่วยถามให้ครูทีหรือว่าไอ้ซาลีเนานี่มันแปลว่าอะไรก็เล่าให้เขาฟังนะครับเขาก็ตอบมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ว่ามันมีเอกสารเปอร์เซียฉบับหนึ่งชื่ออะไรยาวๆอ่านเป็นภาษามุสลิมผมอาหรับนะแปลเป็นภาษาเปอร์เซียอ่านแล้วแปลเป็นไทยว่าการขึ้นของดาวมงคลทั้งสองและการไอ้ก็ไม่ทราบนะฮะผู้แต่งเป็นราชทูตของซาลุกแห่งจักรวรรดิดิมูยะที่ถูกส่งไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรวิชัยนครในอินเดียระหว่างคศ1442ถึง1444ตรงกับคศ1985นี่ผมมาเทียบเองเอามาบวกลบเลขเองนะฮะคศ1795ถึง1987ตรงกับแผ่นดินเจ้าสามพญากรุงศรีอยุธยาได้บันทึกรายชื่อดินแดนต่างๆทั้งในรอบๆฮินดูสถานอินเดียจำนวนในจำนวนนั้นมีระบุชื่อยาวะคือยาวะชวาตนาวศิลาตลีตนาวศรีคือตนาวศรีและสักรีนาวอยุธยาแปลว่าเมืองใหม่ตรงกับที่คุณธวัชชัยทำมาทั้งหมดผมเลยเชื่อคุณธวัชชัย 100%คุณธวัชชัยโชคร้ายเกิดเป็นเศรษฐีแต่โชคดีของผมได้อ่านขอบคุณคุณธวัชชัยนะมันทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นว่าไอ้เมืองใหม่คืออยุธยาแสดงว่ามันต้องมีเมืองเก่าไม่งั้นจะพูดเมืองใหม่ทำไมถามว่าเมืองเก่าอยู่ไหนนักวิชาการจำนวนหนึ่งบอกว่าอยู่ละโวคืออยุธยาหรืออยุธยาละโวอยุธยากับสุพรรณบุรีทั้งสองเมืองสองแห่งคือละโวกับสุพรรณบุรีกรมศิลปากรหนังสือพิมพ์ทำเอกสารหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยรัฐบาลเผด็จการคสช.ให้พิมพ์พ.ศ. 2558หน้า75บอกว่าละโวคืออยุธยาผมลำพึงในใจนะครับบ้าชิบเป๋งไม่กล้าพูดให้เขาฟังคือผมไม่เห็นด้วยทั้งหมดก็เลยมาสวดสอบพบว่าไอ้เมืองเก่าของอยุธยาคืออโยธยาอยุธยาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่เขาจะสร้างรถไฟความเร็วสูงผ่าซีกเมืองและทำลายเมืองมันให้หมดแผนที่เป็นหนึ่งแผนเขาเข้าใจว่าจะแจกแล้วใช่ไหมครับขอบพระคุณฮะ ผมลงไว้สีแดงคืออยุธยาสีน้ำเงินคืออยุธยาอยุธยาคือเมืองเก่าอยุธยาคือเมืองใหม่เส้นสีแดงพาดผ่าน
ซีกเมืองอโยธยานั้นมันคือเส้นทางรถไฟความเร็วสูงผมไม่แน่ใจว่าผมใช้เทคโนโลยีเป็นแบบมันเสียงมันจึงจะดับเป็นเพราะเสียงผมหรือเป็นเพราะเครื่องอีกเรื่องนึงครับไม่ทราบอาจจะนั่งตำแหน่งไม่ดีคืออโยธยาเนี่ยเป็นเมืองเก่ามีพัฒนาการขึ้นมาหลังพ.ศ. 1600นะมีหลักฐานจากภาพถ่ายทางอากาศทำโดยช่างรังวัดหัวหน้าฝ่ายสำรวจของกรมศิลปากรเองที่อยู่หน่วยที่อยู่สำนักที่ศิลปากรที่อยุธยาว่ามีความยาวกว้างยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตรบวก 3.1 กิโลเมตรหมายความว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านกว้าง 1.4 กิโลเมตรด้านยาว 3.1 กิโลเมตรอยู่บริเวณที่เป็นสถานีรถไฟอยุธยาปัจจุบันนี่จากภาพถ่ายทางอากาศนะครับไม่ใช่จากการยกเมฆนั่งเทียนไม่ใช่นะครับอโยธยาศรีรามเทพนครเป็นชื่อเต็มของเขาพบในศิลาจารึกคำว่าอโยธยามันส่งผลให้คนอื่นเรียกเพี้ยนกลายคำเป็นโยเดียมะโยเดียที่เราพบมาจากคำว่าอโยธยาอยุธยาชื่อกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาเป็นเมืองใหม่ของอยุธยาและพบในเป็ดฝรั่งที่คุณธวัชชัยทำมานะครับเท่าที่พบหลักฐานสิ่งแรกในอยุธยาที่สืบเนื่องถึงอยุธยาเริ่มมีในอยุธยานะครับ 1. ใช้ภาษาไทยใช้ภาษาผมไม่ค่อยมั่นใจเสียงมันหนาวได้ไหมฮัลโหลได้นะโอเคฮะขอบคุณครับภาษาไทยเป็นภาษาไทยไตที่ปนภาษามอญเขมรอินโดอินเดียบาลีสันสกฤตพม่าเราอยู่นั่นถึงจะเรียกภาษาไทยนะครับถ้าหากภาษาดั้งเดิมก่อนที่จะเป็นภาษาไทยคือภาษาตระกูลไทยไตยังไม่มาปนกับเขมรมอญยังไม่มาปนกับบาลีสันสกฤตยังไม่ปนกับมลายูต้องเรียกภาษาไทยไตแต่ถ้ามึงปนกันมาแล้วเรียบร้อยเสร็จเขาเรียกภาษาไทยเราพบหลักฐานวรรณกรรมที่ใช้ภาษาไทยเมื่อ1778พ.ศ. 1778คือ115ปีก่อนมีอยุธยาเรื่องนี้คนที่บอกเรื่องนี้ไว้คนแรกวิจิตรภูมิศักดิ์และต่อมาอาจารย์ล้อมเพ็งแก้วคำนวณอายุและตรงกับที่จิตภูมิศักดิ์ได้คำนวณไว้นะครับเมื่อคนใช้ภาษาไทยคนพวกนั้นก็เรียกตนเองว่าไทยที่เรารู้จักเข้าใจปัจจุบันคือคนไทยมันเริ่มต้นที่อโยธยามันไม่ใช่เริ่มต้นที่ภูเขาอันไตไม่ใช่เริ่มต้นที่นาจาไม่เกี่ยวนั้นใครก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ใช่เริ่มต้นที่สุโขทัยเพราะสุโขทัยรับภาษาไทยไปจากอโยธยา 3. เถรวาทแบบลังกาวงที่มีรามเกียรติต้องวงเล็บไว้ด้วยเถรวาทแบบลังกาวงที่มีรามเกียรติเพราะลังกาเขายกย่องรามเกียรติยกย่องทศกัณฐ์เป็นบรรพชนเถรวาทที่ไม่มีรามเกียรติอ่ะไม่ใช่เถรวาทแบบลังกาที่อโยธยารับมาเพราะฉะนั้นอโยธยาตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเถรวาทแบบลังกาที่มีรามเกียรติไม่ใช่นครศรีธรรมราชแล้วถึงแพร่กระจายขึ้นไปที่สุโขทัย 4. อโยธยาเริ่มต้นความเป็นพระรามของกษัตริย์
ที่เราเรียกกษัตริย์ว่ารามาธิบดีเริ่มต้นที่อโยธยาไม่ใช่ละโวนักโบราณคดีส่วนใหญ่คิดว่าละโวละโวนับถือพระกฤษณะไม่ได้นับถือพระรามศิลาจารึกยืนยันละโวเขาคือทวารวดีที่สืบเนื่องมาจากสีเทพนับถือพระกฤษณะเมืองทวารวดีคือเมืองของพระกฤษณะเมืองอโยธยาหรืออโยธยาคือเมืองของพระรามเป็นอวตารจากพระนารายณ์ทั้งคู่เพราะฉะนั้นอย่าไปปนกันตรงเนี้ยใครช่วยไปบอกนายกเศรษฐาทวีสินทีให้ทบทวนความรู้สมัยมิฉะนั้นรัฐบาลจะยุ่งขณะนี้เริ่มยุ่งแล้วข่าวออกเมื่อวันจุกที่17พฤศจิกายนที่กระทรวงศึกษาธิการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการปลุกใจคนรักชาติสอนประวัติศาสตร์ไทยฉบับข้างชาติตรงนี้มีปัญหานะครับให้ทบทวนใหม่ไม่งั้นยุ่งแล้วท่านนายกเศรษฐาทวีสินควรจะต้องหลีกเลี่ยงรถไฟความเร็วสูงอย่าให้ทำลายเมืองอโยธยาเพราะนี่คือหลักฐานจริงที่มาแทนที่สุโขทัยเพราะสุโขทัยว่าเป็นราชธานีแห่งแรกของคนไทยไม่มีหลักฐานนอกจากจินตนาการไอ้นี่ต้องพูดกันให้ชัดอโยธยาเมืองเก่าของอโยธยาเมืองเก่าของอโยธยาและอโยธยาเมืองใหม่ของอโยธยาเป็นที่รู้อย่างเป็นทางการในกลุ่มชนชั้นนำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ไม่ใช่เพิ่งรู้นะครับไม่ใช่เพิ่งรู้ว่ารถไฟความเร็วสูงมาไม่ใช่นะครับการรถไฟอย่าเข้าใจผิดกระทรวงคมนาคมอย่าเข้าใจผิดเขารู้กันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เมื่อ116ปีที่แล้วคือเมื่อพ.ศ. 2450รัชกาลที่5เสด็จไปพระนครศรีอยุธยาในงานพระราชพิธีรัชมงคลแล้วทรงมีพระราชดำรัสเปิดโบราณคดีสโมสรพูดถึงอโยธยาคนที่รู้เรื่องนี้ดีคือพญาโบราณราชดานินทร์ดิชคุปเพราะเป็นผู้ถวายรายงานเรื่องนี้ทั้งหมดข้อมูลหลักฐานทั้งหมดคนที่เอาเรื่องอโยธยามาทำเป็นระบบวิชาการสมัยใหม่คืออาจารย์ศรีศักดิ์วริโพดมเมื่อ57ปีที่แล้วพิมพ์ครั้งแรกพ.ศ. 2509ในหนังสือสังคมศาสตร์ปริทัศน์ฉบับประวัติศาสตร์ที่อาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์เป็นบรรณาธิการคนที่เขียนตั้งแต่พ.ศ. 2509ตอนที่อาจารย์ศรีศักดิ์เขียนเรื่องอโยธยาคือจิตภูมิศักดิ์แต่เขียนในคุกเขียนเรื่องอโยธยาศรีรามเทพนครเมื่อ60ปีที่แล้วแต่เพิ่งพิมพ์เผยแพร่เมื่อ30ปีที่แล้วเป็นบทหนึ่งในหนังสือสังคมไทยรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยาเพราะไม่ใช่เพิ่งรู้นะครับรู้กันมานานแล้วและพูดกันมานานแล้วแต่อโยธยาถูกทำให้สูญหายโดยใครไม่ทราบมือที่มองไม่เห็นถามว่าอโยธยาหายไปไหนกาลโลกครับแบล็กเดทเป็นอยู่ในประวัติศาสตร์โลกใครๆก็รู้นะครับไอ้ที่เราเรียกว่าโลกหาหรืออัยวาเนี่ยเข้าใจผิดจริงๆมันกาลโลกมันเป็นผีหานะครับสมัยก่อนไม่เข้าใจหรอกไปล้างท้องหรือไปเอายามาใส่แผลตายแล้วก็แล้วเดี๋ยวก็หายไม่ใช่ไม่รู้นึกว่าผีหาผีมันลงเพราะฉะนั้นก็ต้องทำพิธีไล่ผีวิธีไล่ผีก็คือย้ายศูนย์กลางอำนาจจากฝั่งตะวันออกของเกาะเมืองมาอยู่ที่ฝั่งตะวันตกตรงหนองสนูแล้วสร้างศูนย์กลางอำนาจใหม่สถาปนาใหม่เรียกใหม่ว่ากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาสืบเนื่องความเป็นทวารวดีมานะพ.ศ. 1893เมื่อสถาปนากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา
ก็เลยกลายเป็นเพดานความคิดหนักแน่นและตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้ของประวัติศาสตร์กระแสหลักจนถึงทุกวันนี้ทำให้เที่ยวเล่หาว่าแล้วพระเจ้าอู่ทองมาจากไหนรามาธิบดีมาจากไหนไม่ใช่ก็อยู่ตรงสถานีรถไฟมาแค่นั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าถูกมันถูกทำให้หายไปหลายครั้งนะฮะนักโบราณคดีบอกว่าอยุธยาเป็นชื่ออยุธยาตั้งแต่แรกเปลี่ยนเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อมาหลังกรุงแตกครั้งที่หนึ่งกรุงแตกครั้งแรกเพราะว่าพม่ามาเผากรุงศรีอยุธยาเสร็จแล้วมันเสียหายมันเสียอาถรรพ์ก็เลยต้องชื่อตั้งชื่อใหม่เป็นอยุธยาไอ้นี่ก็แล้วแต่นะครับแต่มันไม่ใช่หลังนั้นมันไม่มีหลักฐานอย่างนั้นเพราะเรียกอยุธยามาตั้งแต่แรกตั้งสถาปนานะครับมีหลักฐานอยู่ในอะไรพระอัยการลักษณะพยานตราขึ้นในแผ่นดินพระรามาธิบดีสถาปนากรุงศรีอยุธยา1893เรียกอยุธยามาตั้งแต่ปีแรกเลยอยู่ในกฎหมายลักษณะพยาน2ในคำสวนสมุดแต่งในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคำสวนสมุดที่เรารู้จักกันดีคือคำสวนสีปราดนั่นแหละแต่มันไม่ใช่สีปราดคนนั้นนะครับคนละคนคนที่แต่งคำสวนสีปราดตัวจริงเป็นพระบรมราชาที่3ตอนนั้นเป็นพระบรมราชโอรสอยู่นะฮะนี่เป็นความรู้การศึกษาของหม่อมเจ้าจันทีระยุรัชนีไม่ใช่มีใครคิดมาเองนะครับในคำสวนสมุดพูดคำว่าอยุธยาอย่างน้อยที่สุดเนี่ย4ครั้ง5ครั้งคำสวนสมุดแต่งประมาณพ.ศ. 2000หรือ2000กว่าก่อนกรุงแตกตั้งนานตั้งร้อยกว่าปีเพราะฉะนั้นได้นี่หลักฐานยืนยันว่ามีจริงนะครับไอ้ที่บอกว่าอยุธยาเป็นชื่ออยุธยาตั้งแต่แรก1893เพราะฉะนั้นนักโบราณคดีทบทวนความรู้สมัยความเป็นไทยมันเป็นลูกผสมหลายชาติพันธุ์มีกำเนิดในอยุธยาไม่ใช่สุโขทัยมีหลักฐานหนักแน่นแต่ถูกบังคับให้สูญหายไปซะเพราะฉะนั้นต้องช่วยเอากลับคืนมามิวเซียมสยามช่วยด้วยเพราะนี้ทัศนการควรจะเปลี่ยนได้แล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะช่วยอะไรที่มันเป็นข้อมูลความรู้ที่เป็นจริงตามหลักฐานนะฮะไม่ใช่ยกเมฆอ่ะมันจะเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ถูกต้องที่สุดและดีงามที่สุดคือไอ้ที่โกหกหลอกลวงกันแล้วมันก็หายไปแวบแป๊บไปแต่งชุดไทยไปแล้วก็เลิกเพราะมันร้อนน่ารำคาญใช่ไหมครับแต่งชุดไทยมันต้องนุ่งกรอมเท้ามันยาวอ่ะหกล้มไตหาเขาทันทีข้อที่สองเรื่องสยามนะครับประเด็นที่สองผมเอามาจากแผนที่ของในหนังสือของกรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่งของคุณธวัชชัยอ่ะพิมพ์ครั้งใหม่นี่หน้า142ถึง143เป็นแผนที่ราชอาณาจักรสยามแต่ขอโทษใครๆก็รู้จักแผนที่อันนี้ก็ใครๆก็รู้จักว่าราชอาณาจักรสยามหมายถึงกรุงศรีอยุธยานักประวัติศาสตร์ไทยรู้จักหมดแหละนักโบราณคดีไทยยิ่งโคตรรู้เลยแต่พอถามว่าเฮ้ยแล้วสยามมันเป็นใครวะเฮ้ยเริ่มงงประวัติศาสตร์ไทยไม่เคยอธิบายนะครับคุณธวัชชัยช่วยไปหาแผนที่เก่าๆมาอีกที่มันถามอธิบายถ้าหาไม่เจอนะครับผมพูดโดยสรุปไต้หยางไม่ใช่คนไทยแต่จะเป็นต้นตอหรือบรรพชนให้เป็นคนไทยแต่แรกที่เดิมเนี่ยเขาไม่ใช่คนไทยเป็นคนหลายชาติพันธุ์แต่พูดภาษาไทยไตเป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างชาติพันธุ์ต่างๆเพราะแต่ละชาติพันธุ์ก็มีแต่ละชาติภาษาของตัวเองมีร้อยพ่อพันแม่ก็มีร้อยพ่อพันภาษาพันแม่ภาษาภาษาพ่อภาษาแม่อะไรมันเต็มไปหมดมันพูดก็ไม่รู้เรื่องภาษาไทยไตจะเป็นตัวเป็นสื่อกลางเหมือนภาษาอังกฤษภาษาจีนทุกวันนี้นะครับและมันกระจายอยู่ทั่วไปทั้งลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำสารวินแต่ที่สำคัญเนี่ยที่มาเป็นสยามในลุ่มน้ำเจ้าพระยามันมาจากสองทิศทางเท่าที่ตรวจสอบพบนะครับ
หนึ่งมาจากลุ่มน้ำโขงสองมาจากลุ่มน้ำมูลไม่ต้องคิดร้ายกับผมในใจนะครับลุ่มน้ำมูลทุกวันนี้เป็นพวกสวยใช่ไหมครับเลี้ยงช้างจับช้างเล่นช้างแสดงช้างก็ตามโทษเมื่อพันปีที่แล้วไม่ทราบเป็นใครนะครับลุ่มน้ำมูลเป็นกลุ่มสยามกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญมากเดี๋ยวจะมาสัมพันธ์กับอยุธยาลุ่มน้ำมูลต้นน้ำมันคือเมืองเสมาอยู่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาต้นตอเพลงโคราชสำเนียงโคราชนั่นแหละแต่เมืองเสมามันไม่ได้อยู่โดดๆมันเป็นเมืองแฝดกับเมืองศรีเทพมีธรรมจักรเหมือนกันนะฮะและธรรมจักรนี่มันเชื่อมโยงมาจากเมืองอู่ทองเมืองสุพรรณเมืองนครปฐมมันตามเส้นทางการค้าทองแดงเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วที่เราเรียกสุวรรณภูมิเส้นทางที่มานะครับทั้งลุ่มน้ำโขงกับลุ่มน้ำมูลมันจะมาชุมนุมกันอยู่ที่ฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเพราะฉะนั้นในเอกสารจีนจะเรียกลุ่มน้ำแม่กลองท่าจีนว่าเสียนหรือสยามมีศูนย์กลางอยู่สุพรรณภูมิกับเพชรบุรีจีนเรียกเสียนหรือเสียมนะฮะทีนี้ไอ้สองกลุ่มเนี่ยละโวเขาพูดภาษาเขมรเป็นขอมแต่สุพรรณภูมิทางตะวันตกเขาเรียกสยามสยามกับขอมนี่แหละรวมกันสร้างอโยธยาร่วมกันสร้างอโยธยานะครับโดยย่อทั้งสองรัฐทั้งสองฝ่ายทั้งสยามและละโวผลักกันขึ้นครองอำนาจแต่รัฐราชการปฏิวัติรัฐประหารกันตลอดเป็นต้นแบบให้คสช.ทุกวันนี้นะครับหรือที่ผ่านมาในที่สุดสายสุพรรณยึดอำนาจได้หมดคือเจ้านครอินทร์โดยการอุดหนุนของเจิ้งเหอจากจีนยึดอำนาจอยุธยาราชวงศ์สุพรรณยึดครองหมดลดอำนาจของราชวงศ์ละโวลงจับไปอยู่ที่ปทาคูจามหรือเวียงเหล็กให้อดน้ำตายอดอาหารตายแล้วแต่นี่จินตนาการเหมือนละครนะครับ ตั้งแต่นั้นมาพวกพูดภาษาไทยที่มาจากสยามก็มีอำนาจเป็นใหญ่เหนือกว่าภาษาเขมรรัฐอยุธยาก็เป็นรัฐพูดภาษาไทยพระเจ้าแผ่นดินพูดภาษาไทยก็กลายเป็นราชอาณาจักรสยามนับแต่นั้นเป็นต้นมานี่เรื่องย่อๆไปอย่างนี้ไอ้ตรงนี้ล่ะครับที่นายกเศรษฐาต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยใหม่แล้วรัฐมนตรีศึกษาต้องทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยใหม่อย่าไปไล่เบี้ยข้าราชการคนอื่นเขาน่าเกลียดเพราะมันต้องทดสอบประวัติศาสตร์จริงกันก่อนตามหลักฐานนะไม่ใช่ตามจินตนาการข้อที่3เรื่องไล่เรือทั้งหมดเนี่ยก็เพราะผมไปเห็นรูปในหนังสือของคุณธวัชชัยนั่นแหละคือกรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่งหน้า140ถึงหน้า147มีรูปขบวนเรือหน้ากับหน้า147นะครับ2หน้ามีรูปขบวนเรือใหญ่อยู่2รูปคุณธวัชชัยเขียนบอกว่าเป็นอะไรกระบวนเรือรับราชทูตก็ซึ่งก็จริงตามที่คุณธวัชชัยเขียนนั่นแหละผมไม่มีสิทธิ์เถียงหรอกครับความรู้ไม่พอถึงขนาดนั้นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสแต่ผมเพียงแต่จะบอกเพิ่มเติมว่าเราไม่มีภาพขบวนอื่นขบวนเรืออื่นชนิดอื่นมีขบวนเรืออยู่อย่างเดียวคือของอะไรของที่คุณธวัชชัยเอามาที่ฝรั่งเขาเขียนไว้ทำเอาไว้นะครับถามว่าในอยุธยามีขบวนกี่ขบวนผมก็คิดว่ามีขบวนเดียวนั่นแหละเพียงแต่ลักษณะเรือต่างกันเอาเรือมาเข้าขบวนต่างกันเรื่องสำคัญก็คือว่าเราพูดเสมอเรื่องเหเรือ
เราไม่เคยพบหลักฐานการเหเรือในสมัยอยุธยาทุกคนบอกพระเจ้าพระกุ้งไปกราบเหเรือพระโทเจ้าพระกุ้งท่านแต่งจีบผู้หญิงเที่ยวสาวเพียงแต่เอาฉันทลักษณ์เหเรือมาใส่ท่านไม่ได้แต่งเอาให้ไปเหแล้วไม่เคยมีหลักฐานว่าเคยเอากราบเจ้าพระกุ้งไปเหยกเว้นในละครพูดกันเป็นตุเป็นตะก็เอาหลักฐานมาหน่อยทีนะก็มันไม่มีถามว่าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปพระบาทเนี่ยขบวนเรือไปใหญ่ไหมไม่ใหญ่เพราะแม่น้ำมันเล็กไปใหญ่ๆมันแน่นแม่น้ำเดี๋ยวให้พวกคิดปฏิวัติอยู่สองฝากปฏิวัติไตห่าถามว่าเหเรือไหมมึงเหทำไมเหนื่อยไตห่าคนพายเรือเหเรือทำไมแค่พายอย่างเดียวก็เหนื่อยจะไตห่าอยู่แล้วเขาไม่เหกันถามว่าเราเหตุตรงไหนเหตุตอนนั้นมีเหตุไหมมีเหนะมีแต่ไม่ใช่เหตุที่รู้จักทุกวันนี้ที่รู้จักผ่านโทรทัศน์ผ่านวิทยุหรือไปนั่งดูสองฟากแม่น้ำเจ้าพระยาไอ้นั่นเขาเรียกเหตุละครของเจ้าฟ้านฤทธิ์เจ้าพันนฤทธิ์สลานนวัตติวงทรงประดิษฐ์ทำนองเหตุละครขึ้นมาสมัยกาลที่ห้าแล้วทหารเรือไปเอามาเองกรมศิลปากรไปเอามาเองแล้วจินตนาการไปเองว่าเจ้าฟ้ากุ้งต้องเหตุอย่างนี้เออไอ้นี่ต้องเข้าใจใหม่ผมหาหลักฐานก็ผมไม่มีไม่เคยพบอ่ะขบวนเรือที่ว่าเป็นขบวนรับพระราชสารนั่นแหละครับผมคิดว่าถ้าเอาเรือพระเจ้าแผ่นดินเพิ่มเข้าไปเรือพระอัครมเหสีเพิ่มเข้าไปมันก็จะเป็นขบวนเรือในพระราชพิธีขบวนเรือในพระพิธีมีสำคัญมากอยู่ในกฎมนเทียนบานเดือนอ้ายไล่เรือเดือนอ้ายคือเดือนที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าถึงละเดือนอ้ายประมาณธันวาต้นธันวาเดือนอ้ายละไล่เรือเขาเรียกพิธีไล่เรือนะครับอยู่ในกฎมนเทียนบานในพระราชวงศาวดารบอกว่าขึ้น13ค่ำเดือนอ้ายไล่เรืออยู่ในพระพิธีอยู่ในพระราชวงศาวดารฉบับพระราชเถรขาสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จในขบวนเรือจากท่าวาสุกรีประมาณวังหน้าไปถึงบางกระดานคือบางปะอินบางปะอินเป็นชื่อสมัยรัตนโกสินทร์ก็ได้แต่สมัยอยุธยาเขาเรียกบางกระดานถามว่าทำไมเรียกบางกระดานมันเป็นชายเลนโคลนเลนมันไหลลงมาตรงบางปะอินทุกวันนี้เขาเรียกของอะไรบ้านเชิงเลยบ้านเลนนะบ้านเลนนะบ้านเลนเลนมันเต็มไปหมดมันยังไม่มีชุมชนมันเล็กมันเต็มไปด้วยเลนยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมแบนราบเป็นกระดานเป็นแผ่นน่ะมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนสมัยโบราณเขามีตาน้ำตาน้ำนี่มันน้ำมันพุตลอดเวลาแต่คนโบราณเขารู้ว่าไอ้ตาน้ำนั่นแหละตาน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นน่ะคือทางขึ้นลงของพญานาคพญานาคใช้รูนั้นแหละรูตาน้ำนั่นแหละขึ้นลงระหว่างบนโลกกับโลกบาดาลโลกมนุษย์กับโลกบาดาลนะตรงนั้นตรงที่มีรูพญานาคในโครงทวารทศมาศกับไอ้โครงกำสวนสมุทรเรียกดินสะดือคือสะดือของโลกเป็นที่กำเนิดแล้วก็เป็นที่ให้น้ำขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินต้องเสด็จขบวนเรือที่เราเห็นนะที่มีในพระราชวงศาวดารไปที่บางกระดานด้วยบางพระอินทร์เนี่ยไปทำพิธีวิงวอนร้องขอเจ้าแม่ดินเจ้าแม่น้ำให้พญานาคช่วยดูดน้ำลงบาดาลเร็วๆเพราะน้ำมันท่วมเดือน12แล้วนี่เดือนอ้ายแล้วน้ำยังไม่ลดชาวนาเกี่ยวข้าวไม่ได้เพราะนั้นต้องทำพิธีทุกปีเพราะสมัยนั้นยังไม่มีเขื่อนใช่ไหมครับน้ำหลากมาแล้วมันท่วมเต็มไปหมดไอ้นี่คือเป็นพระราชพิธีอยู่ในกฎมณฑีว่านี่ผมได้จากรูปที่คุณธวัชชัยเอามาอธิบายเพิ่มเติมว่าอาศัยรูปนี้อ้างอิงเพื่อจะไปถึงพระราชพิธีแค่นั้นนะครับอันที่สี่เรื่องเพลงสุดใจสายสมรมันหิวน้ำแล้วแหละผมอ่ะเดี๋ยวขอประทานโทษดิเช็คเปล่า
ไอ้สองเพลงเนี่ยจุดใจกับสายสมองเนี่ยพูดกันมาโน่นน่ะยังน้อยที่สุดเท่าที่ผมรู้นะเท่าที่จำได้2510อ่ะพ.ศ.2510ใช่2510น่ะผมยังเรียนอยู่อ่ะเรียนเป็นนักเรียนโบราณคดีไม่ได้เป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนเพราะกูท่องจำชิบหายเลยเขาจัดงานอยุธยา200ปีศ.ศิวรักษ์ผมกับขันชัยเนี่ยไปโน่นอยุธยาไปฟังท่านอังคารกัลยาณพงศ์ไร่กวีถึงอยุธยาเสียกรุงแล้วในนั้นแหละเขามีงานสัมมนากันอาจารย์มนตรีตราโมทท่านพูดถึงไอ้เพลงสุดใจกระสายสมอนนี่แหละยังมีเอกสารอยู่เลยท่านว่ามันพบที่ในเอกสารของเชเวสกับลาดูแบร์ผมได้ยินตั้งแต่ตอนนั้นรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตามมาเรื่อยๆกระท่อนกระแท่นไม่จริงจังนะครับจนกระทั่งประมาณ 2,500 กว่าๆนี่แหละมหาลัยมหิดลสารยามันก็มีจัดพูดกันอีกครั้งที่หนึ่งก็ไปแล้วหายไปมีครั้งที่สองเนี่ยเป็นเนื้อเป็นหนังเมื่อประมาณพ.ศ. 2555ผมก็ไปฟังกับเขานะครับคือไอ้สองเพลงเนี่ยคือเพลงสุดใจเนี่ยกับสายสมอเนี่ยสรุปแล้วนะครับมีความเป็นมาพร้อมกัน 1. นิโคลัสเชเวสบอกว่าได้บันทึกโน้ตเพลงสยาม2เพลงแต่ไม่ได้บอกชื่อลาลูแบร์มีบันทึกมีเอกสารที่เรียกว่าจดหมายเหตุลาลูแบร์แต่ลาลูแบร์ไม่เคยบอกว่ามีบันทึกโน้ตเพลงไว้นักวิชาการศึกษาแล้วพบว่าสองเพลงที่แชเวสบอกไว้คือเพลงสุดใจกับเพลงสายสมอนเพราะลาลูแบร์ไม่ได้บอกว่าบันทึกเพลงไว้เมื่อพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกสำนักพิมพ์ที่ปารีสแยกโน้ตเพลงแทรกประกอบหนังสือ2เล่มเป็นการตลาดในการจะเรียกให้คนอ่านซื้อเพลงสุดใจประกอบหนังสือของแชเวสเพลงสายสมอนประกอบหนังสือของลาลูแบร์ที่มาอันเดียวกันมาด้วยกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มแชเวสนะฮะลาลูแบร์เขาไม่ประสานเรื่องเพลงหรอกและเขาไม่ได้บอกว่าเขาบันทึกเพลงไว้ด้วยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วต้องเวลาพิจารณาต้องพิจารณาคู่กันคือเพลง2เพลงสุดใจกับสายสมอนความแตกต่างของเพลงทั้ง2มีดังนี้เพลงสุดใจโน้ตเพลงแสดงทำนอง2อย่างร้อยเข้าด้วยกันแบบแผนนี้เป็นดนตรีตะวันตกสำหรับบรรเลงด้วยเปียโนหรือเครื่องดนตรี2ชิ้นทำนองหลักอยู่ขนบใต้อยู่ไอ้ตัวโน้ตด้านบนเสียงทุ้มต่ำอยู่ด้านล่างนะครับทดสอบบรรเลงแล้วโดยครูสอนดนตรีคลาสสิกตะวันตกโดยชาวตะวันตกและชาวตะวันออกที่เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยมหิดลนะครับเมื่อปี2555ทดสอบบรรเลงแล้วทำนองไม่เป็นเพลงตะวันออกคือไม่เป็นเพลงสยามมันเป็นเพลงฝรั่งทำนองนะครับผมอ่านโน้ตไม่เป็นนะครับผมไม่รู้เรื่องโน้ตเนื้อร้องเพลงสุดใจไม่ลงตัวกับทำนองเพลงแล้วถอดเป็นภาษาไทยไม่ได้ไม่รู้อะไรแสดงว่าคนถอดความรู้ยังไม่ถึงก็ได้นะครับคนที่ทดสอบเรื่องนี้ติดตามเรื่องนี้คืออาจารย์อติภพภัทรเดชไพศาลเขียนบอกไว้ตั้งแต่พ.ศ. 2555คนนี้เรียนดนตรีที่อุซเบกิสถานสมัยที่หัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการเป็นโซเวียตกับรัสเซียนะครับแล้วก็มาสอนดนตรีที่วิไลดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลข้อสำคัญเหลือ15นาทีนะครับโอ้โหนานที่ไหนขอบคุณมากครับชื่อเพลงสุดใจนักวิชาการบางท่านพยายามถอดเป็นภาษาไทยว่าฉุยฉายขอประทานโทษ
พลงฉุยฉายเป็นเพลงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับไม่ใช่เพลงสมัยพระนารายณ์ไม่ถึงสมัยอยุธยาแม้กระทั่งสมัยพระเจ้าเอกทัตก็ไม่ถึงเพราะอย่าเข้าใจผิดคืออย่าพยายามทําไอ้โรมันไนซ์ให้มันเป็นฉุยฉายก็มันไม่ได้เป็นก็อย่าให้มันเป็นนะครับเพลงสามสมรเพลงสายสมรทำนองร้องตามโน้ตไม่แนบเนียนไม่เป็นเพลงตามประเพณีคำร้องถอดเป็นคำไทยได้ไม่ครบถ้วนเท่าที่ผมจำได้คล้ายๆสายสมรเอ่ยรูปคำซ้อนเสื้อขอเนื้อแนบชะอ้อนเพียงที่นอนในเอ่ยเป็นเพลงสังวาสปกติธรรมดาแต่เท่าที่ถอดได้เป็นเพลงเชิงสังวาสจึงพบทั่วไปในบทมโหรีกรุงเก่านะครับดนตรีกรุงเก่าทั้งหมดทั้งสุดใจทั้งสายสมรเป็นเพลงของพวกผู้ดีนะครับไม่ใช่เพลงชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยเป็นเพลงของพวกผู้ดีไม่ใช่เพลงชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่ร้องอย่างนี้นะครับและดนตรีกับการร้องเนี่ยคลอไปด้วยกันพร้อมกันไปนะครับเหมือนดนตรีไทยสากลหรือเพลงลูกทุ่งทุกวันนี้เพราะฉะนั้นที่ใครต่อใครพยายามจะบอกว่าดนตรีไทยต้องร้องก่อนแล้วก็มีทํานองดนตรีรักไอ้นี่มันเกิดสมัยรัชกาลที่5ครับสมัยอยุธยาไม่ใช่แบบนี้ครับที่เราเรียกว่าเพลงเถาอ่ะชั้นเดียว2ชั้น3ชั้นอะไรนะไอ้นี่มันเกิดสมัยรัชกาลที่5อย่ามั่วดนตรีไทยอย่ามั่วแค่นั้นแหละสมัยอยุธยาร้องแบบลูกทุ่งเลยครับคือถ้าหากว่าสังคมไทยเข้าใจตามนี้แล้วเอาดนตรีไทยแบบอยุธยามาสอนโอ้ยคนร้องสนุกสนานเฮฮาไม่เบื่อเหมือนไอ้3ชั้นทุกวันนี้หรอกไอ้เพลงเถาอ่ะน่ารำคาญไอ้เพลงเถาทุกวันเนี่ยเจตนาเขาเนี่ยเขาจะอวดฝีมือปี่พาทย์เขาไม่ได้อวดร้องวันนี้คุณสังเกตดูเถอะไม่มีใครฟังเสียงร้องหรอกเขาจะฟังปี่พาทย์ระนาดประชันกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าบังคับให้คนไทยต้องเข้าใจอะไรผิดพลาดคลาดเคลื่อนมันเสียซอฟต์พาวเวอร์หมดไอ้เพลงสายสมรเนี่ยเคยถูกตีความว่าเป็นเพลงสรรเสริญพระนารายณ์หนักข้อกว่านั้นยังถูกตีความไปว่าเป็นต้นเท้าเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกวันนี้เจ้าคุณอนุมานราชทนทนไม่ไหวกราบทูลถามเจ้าฟ้านฤทธิ์เมื่อพ.ศ. 2484เจ้าฟ้านฤทธิ์บอกว่าไม่ใช่เพลงสรรเสริญเป็นเพลงร้องรำทำเพลงธรรมดาของอยุธยาเขาจบข่าวนะครับแค่นี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเพลงสุดใจสายสมรอย่าไปตื่นเต้น คือมันเป็นเรื่องนี่คุณอภิภพเขาบอกผมว่ามันเป็นลักษณะเอ็กโซติกของฝรั่งที่เขามาเจอไอ้เมืองที่ป่าเถื่อนอยู่แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นจะไปเอาแน่เอานอนนะครับเว้นแต่ว่าศึกษาเพื่อให้เข้าใจว่าเขาดูถูกเรายังไงหลักฐานที่คำอธิบายในนิทรรศการเพลงสุดใจสายสมรบอกว่าเพลงหลักฐานเพลงสยามเก่าแก่ที่สุดที่เหลืออยู่ในปัจจุบันนี่คนมีคนอ่านเขาส่งมาให้ผมนะครับเขาถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ผมแต่เป็นหลักฐานไม่สมบูรณ์นะครับหลักฐานเพลงสยามก็จริงแต่เป็นหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์เพราะคลาดเคลื่อนมากเพลงสยามเก่าแก่ที่สุดที่เหลืออยู่ในปัจจุบันจะเอาตรงไหนเป็นมาตรฐานจะเอาตรงไหนเป็นตัวเก่าสุดนี่อีกเรื่องหนึ่งไม่ทราบผมไม่ตัดสินผมไม่มีความเห็นนะครับแต่เพลงมโหรีหรือที่ว่าเพลงสยามทั้งหมดเนี่ยเท่าที่พบรายชื่อเป็นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในหอสูตรแห่งชาติมี197เพลงนะครับ197เพลงทำนองไม่รู้รู้แต่ชื่อลืมหมดแล้วคำร้อง72เพลง72เพลงเหลือเป็นตัวอักษรเรียบร้อยอยู่ในสมุดข่อยสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงรวบรวมไว้แล้วคนร้องได้มีและทำทำนองได้มีแต่ไม่ได้อยู่ในกรมศิลปากรกรมศิลปากรเนี่ยไม่ถามอะไรทั้งสิ้นนอกจากอวดว่ามีมโหรีกรุงเก่าแต่ทำไงแล้วเพลงไม่รู้คนที่ทำเรื่องนี้และทำแล้วอัดเป็นเทปอัดเป็นวิดีโอได้ศาสตราจารย์ไปแล้วชื่อศาสตราจารย์พงศ์สินอรุณรัตน์อยู่มหาวิทยาลัยศิลปากรทับแก้ว
ทำวิจัยบันทึกการบรรเลงตามแบบโบราณไว้ครบถ้วนสมบูรณ์น่าเชื่อถือที่สุดทำนองแบบดั้งเดิมเป็นที่รับรองรับรู้ทั่วกันเพราะครูส่วนใหญ่ก็รู้ว่าทำนองแบบนี้มันเป็นอย่างนี้จริงแต่ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าเพลงไม่ว่าที่ไหนในโลกมันมีเป็นสองระดับหรือจะพูดว่าสองชนชั้นก็ได้คือไอ้เพลงที่พบในเพลงโหรีที่สมเด็จกรมพระราชวังได้บันทึกมาไว้ได้เอกสารเอาไว้มี72เพลงเนื้อร้องเป็นเพลงผู้ดีนะครับชาวบ้านเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นเพราะนั้นมันก็มีเพลงแบบชาวบ้านอีกเช่นวัดเอ๋ยวัดโบสถ์ตาลตนด7ต้นเจ้าขุนทองไปป้นป่าชนีเหม็นไม้หาไม่มาทั้งทีนานชิบหายอะไรแบบนี้นี่ก็เพลงแต่เป็นเพลงแบบบ้านผู้ดีเขาก็ไม่ร้องกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปตีเหมารวมและข้อสำคัญคืออย่าเหมารวมไอ้เพลงเถา3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวเนี่ยเป็นเพลงโบราณของกรุงศรีอยุธยาหรือของความเป็นไทยโดยแท้ไม่จริงเท่านั้นเองนะฮะสุดใจหลักฐานเก่าสุดบันทึกโน้ตแบบเอ็กโซติกเท่านั้นเพลงสุดใจนะครับเพลงสายสมรหลักฐานโน้ตสากลเก่าสุดของเพลงสยามแต่ไม่ใช่เพลงสยามเก่าที่สุดที่เหลืออยู่ในปัจจุบันถามว่าเพลงเก่าสุดที่เหลืออยู่ในปัจจุบันมีไหมมีครับแต่มันไม่พบมันหลักฐาน 100% มันไม่มีหรอกครับมันมีจากขนบจารีตประเพณีที่ทำสืบเรื่องกันมาเพลงอะไรที่ควรจะเก่าสุดเพลงทำขวัญครับนึกออกไหมทำขวัญนาคพ่อนาคเอ่ยวันนี้อะไรพวกนี้มันมีทำนองเพลงนางนาคอยู่แต่ไม่มันวัดไม่ได้ว่าเก่าสุดหรือเปล่าเพราะทำนองนี้เราได้จากเขมรภาษาเขมรเรียกเพลงเนียงเนียกมันมีนิทานใหญ่อยู่เขาเรียกเพลงพระทองกับเนียงเนียกหรือเนียงเนียกกับพระทองเป็นตำนานบรรพชนเขมรเขาและมันมีจดหมายเหตุจูตะกวนรองรับว่าถ้าหากพระเจ้าแผ่นดินไม่ไปสมภารนางนาคเนี่ยบ้านเมืองจะล่มจมจะแจกอาจจะเก็บภาษีอากรไม่ได้พญานาคจะมาทำลายคือหมายความว่าพระเจ้าแผ่นดินต้องมีหน้าที่อย่างนี้ที่สำคัญคือต้องไปสมภาษณ์นางนาคทุกคืนนี่ตำนานเขมร อยู่ในนครธมถามว่าในอยุธยามีไหมมีแต่ถูกแปลงมาอยู่ในกฎมณฑลบาลเขาเรียกพระราชพิธีเบาะพกเบาะเป็นภาษาเขมรเบาะพกเนี่ยเป็นภาษาเขมรเบาะคือเอาอะไรไปทิ่มแบบบวมภาษาเขมรเขาบอกงั้นพกก็ตรงชายพกเอาอะไรก็ตามเป็นดุ้นๆอ่ะไปทิ่มอยู่ใต้สะดือก็แล้วกันเรียกพระราชพิธีเบาะพกคือให้ตัวแทนพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งไปบรรทมกับแม่หยัวพระพี่คือแม่หยัวเมืองเจ้าแม่หยัวเมืองนั่นแหละคือแม่หยัวเมืองก็คือแม่ศรีสุดาจันทร์อะไรแบบนั้นน่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องความเชื่อในศาสนาผีเกี่ยวกับว่าบรรพชนเป็นผู้หญิงเป็นเทพธิดามาเป็นเจ้าแม่อยู่ในอยุธยามีเพราะฉะนั้นเรื่องดนตรีความจริงแล้วมันมีอีกยืดยาวมีมากแต่ป้ายเขาบอก5นาทีหมดเวลาแล้วขอบพระคุณครับผมก็จบพอดี